สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาคาดการณ์แล้วกันนะคาดการณ์เวอร์ชั่นนะผมอัปเดตนะฮะเวอร์ชันอัปเดต 4.6.2 นะครับผมของ PS20 นะที่โคโนมิได้เหมือนมีการหลุดสปอยออกมานะฮะจากข้อความเนี้ยนะผมจากอันเนี้ยมีการสปอยหลุดออกมาว่าเวอร์ชัน 4.6.2 อัปเดตเนี่ยจะมาในวันที่27เดือน8ก็คือวันพฤหัสที่27นั่นเองนะผมก็ไฟล์ก็ใหญ่อีกแล้วมั้งนี่นะก็ประมาณนี้นะหลุดออกมาก็ส่วนใหญ่นะเอาจริงถ้ามีอัปเดตเนี่ยแน่ๆเลยก็คือมีบอลดำแล้ว1ลูกนะฮะแจกบอลดำ1ลูกแน่ๆเลยนะมีทุกรอบเลยบอลดำนะฮะบอลดำ1ลูกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนโลโก้ของปกอ่ะปกเกมอ่ะนะฮะปกเกมเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะแล้วก็อาจจะมีอัปเดตตำนานพวกเจอราดนะฮะพวกเจอราดแล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะแล้วก็ไอคอนิกเจอรากับเป๊ปเหมือนกันก็สองคนนี้เป็นนักเตะที่ยังไม่มาเลยนะสองคนเนี้ยทางเวอร์ชันตำนานทางเวอร์ชันไอคอนิกก็ยังไม่มาให้เปิดนะฮะแล้วก็มีร็อกเบนนะผมร็อกเบนย้ายมาที่โกรนิงเก้นนะฮะสโมสรโกรนิงเก้นนะผมก็มีในPS 20ก็เลยก็ร็อกเบนก็อาจจะเข้ามาในPS 20อีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนอันอื่นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมานี่เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะทุกคนเป็นแค่การคาดการณ์นะที่มั่นใจสุดๆก็คือบอลดำนี่แหละบอลดำนี่มั่นใจสุดๆนะเพราะว่ามันแม่งมาทุกรอบจริงคืออัปเดตปุ๊บมันจะให้เลย1ลูก1ลูกนะส่วนปกเกมเนี่ยก็มีสิทธิ์นะแต่ตำนานเนี่ยก็เจอราดคือมันมีข่าวหลุดหรือมีชื่อมีอะไรมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่มาว่ะทั้งเวอร์ชันไอคอนิกทั้งเวอร์ชันตำนานเลยนะเจอราดเนี่ยแต่ก็ยังไม่มาสักทีนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะจะมาให้อัปเดตในวันที่27เดือน8นะครับผมในเวอร์ชั่น 4.6.2 นะครับโอเคนะผมยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go